ส่วนที่ขอนแก่นค่ะมีเหตุการณ์ที่วงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะเป็นเรื่องของแท็กซี่ที่เหมือนกับว่ามีเรื่องไม่พอใจกันมาก่อนหน้านี้มาทะเลาะกันที่คิวรถฝ่ายรุ่นใหญ่นะคะอายุมากกว่าเป็นฝ่ายเดินมาถามแล้วก็ไปต่อยเขาก่อนฝ่ายรุ่นน้องที่นั่งอยู่สวนกลับหงายเก๋งลงกับพื้นเลยค่ะนี่แหละค่ะฝ่ายที่เดินเข้ามาอายุ46นะคะส่วนคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะอายุ39ต่างฝ่ายต่างนั่งรอคิวแท็กซี่ที่คิวแท็กซี่บขสแห่งที่3อำเภอเมืองขอนแก่นอย่างที่เห็นฝั่งอายุ46ต่อยก่อน39ลุกขึ้นมาได้สวนหมัดเดียวเท่านั้นหงายลงไปอย่างนี้เลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น6สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคลิปนี้ถูกแชร์กันในแอป TikTok เยอะมากเพราะว่าคนโพสต์ในคลิป TikTok เนี่ยโพสเองเลยนะคะคือคนต่อยอ่ะคนที่นั่งอยู่กับโต๊ะอะค่ะคนสวนกลับน่ะเป็นคนโพสชื่อคุณถิติวัฒน์นะคะคนโพสเนี่ยอายุ39ปีบอกว่าก็อยู่ดีๆคุณเข้มอายุ46ปีก็เดินมาถามเรื่องที่เหมือนกับทะเลาะกันคือทะเลาะกันคุยกันในแอปชื่อซีโร่แอปนี้มันเป็นแอปสำหรับแท็กซี่เขาเอาไว้ติดต่อประสานงานรับลูกค้ากันในทำนองว่ามีการไปพาดพิงผู้ใหญ่ที่มีการเคารพนับถือกันทะเลาะกันในนั้นเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะมาเห็นอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะอ่ะฟังดูเสียงทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเรานั่งอยู่แล้วเขาก็เดินมาจนเขามาพูดว่าใครที่พูดว่าเน็บแนมผมก็บอกไม่รู้ใครพูดอะไรแล้วเขาก็ใส่ผมเข้ามาแต่หลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่เจอกันครับผมถามว่ามีเรื่องไหมเราไม่เคยลงไม้ลงมือกันได้แต่ใช้ในการสื่อสารระบบในการวิ่งแท็กซี่มีตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีพูดกระทบกันในซีโร่และตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่พอใจผมเจอหน้าทีไรเขาก็จะยืนมองหน้าเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาผมอยากจะเราต่างคนต่างหากินกันได้โดยที่ไม่ต้องมามีเรื่องกันอีกแล้วคุณก็ไม่ต้องมาดักทำร้ายผมแบบนี้ก็เลยจะไปถามว่าทำไมต้องไอ้ป้าจริงไปถึงญาติผมด้วยเขาก็ปฏิเสธไม่รู้เรื่องพอดีมันมาเกี่ยวกับญาติผมด้วยก็เลยสติแตกครับก็ยอมรับครับถ้าเขาปรับปรุงเขาทำตามกฎที่เขาวางไว้แล้วก็ไม่ก้าวก่ายญาติของคนอื่นก็เอาโอเคก็ทำมาหากินกันไปทำให้ถูกต้องให้เสียงส่วนใหญ่เขาว่ายังไงก็ไปตามนั้นแหละครับผมก็อย่าปรับปรุงตัวเองทำให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของชุมชนมีการไปแจ้งความด้วยนะคะคือฝั่งที่นั่งอยู่กับโต๊ะอ่ะฝั่งอายุน้อยกว่าแล้วเป็นคนสวนไปแจ้งความเอาไว้ด้วยค่ะที่สภ.ย่อยเมืองเก่าอย่างที่เห็นต่อยไปสวนไปเนี่ยบาดเจ็บมือบวมนะแล้วขับรถแท็กซี่ไม่ได้อีกหลายวันแล้วตอนนี้ก็กลัวไม่กล้าอยู่บ้านนะคะเพราะว่ากลัวอีกฝ่ายนึงจะยกพวกตามมาที่บ้านแล้วมาทุ่มรุมทำร้ายแต่เท่าที่ฟังดูทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าอยากจบเรื่องทั้งคู่นะคะก็อาจจะมีการไกล่เกลี่ยกัน